ความเจริญรุ่งเรืองในทามแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแต่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกๆท,ท่านรายการสุดยอดภาษากับมหาปร,ริญญาได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็มาศึกษาเรียนรู้กันถึงเรื่องราวของพุทธมนต์อันได้แก่คําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยยได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของพระสูตรสําคัญสําคัญตั้งจะเป็นสูตรสําคัญเจ็สูตร ที่เรียกว่าเจ็ดตำนานแล้วก็สิบสองสูตรที่เรียกว่าสิบสองตำนานก็ได้ขยายความมาจนกระทั่งถึงเรื่องของอาตานาติยสูตรหรืออาตานาติยปริศซึ่งเป็นพระสูตรสำคัญที่ท้าวมหาราชทั้งสี่พากันไปร่างมาแล้วนำมาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับพุทธบริษัทนั้นได้สวดสาธยายเนื่องจากว่าพวกยักษ์ทั้งหลายหรือพวกอมนุษย์ทั้งหลายบางพวกเนี่ย ที่ไม่ศรัทธาพระพุทธศาสนาก็มีที่ไม่ศรัทธาก็เพราะว่าไม่ค่อยถูกใจคําสอนพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์รักษาศีลห้พวกยักษ์เนี่ยเขาไม่ค่อยรักษาศีลพอพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นก็ขัดใจพอขัดใจก็เลยพากันไม่ค่อยพอใจไม่พอใจเจอลูกศิษย์ก็จะทําร้ายด้วยกําลังลิ์ของตนเอง กนที่ลูกศิษย์บางพวกที่มีวิบากกรรมส่วนนี้เนี่ยก็จะถูกดึงดูดไปทําถูกทําลายได้อะไรได้ท้ามหาราชทั้งสี่เห็นอย่างนั้นก็เลยพากันร่างพระคาถานี้หรือพระปรลิตนี้ขึ้นมาไปถวายพุทธเจา้าถ้าหากว่าพุทธบริษัทสาธยายพระสูตรนี้แล้วพวกยักษ์พวกอมนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็จะพากันจิตใจอ่อนโยนไม่ทํรลายไม่ทําลายพุทธบริษัทเหล่านั้นผู้กําลังประพฤติธปฏิบัติกันอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำหรือในบ้านในเรือน พอดีมาวันนี้จะพูดต่อถึงเรื่องของอานิสงค์ของบทสวดบทสวดที่อาตานาติยรักหรืออาตนาติยสูตรดีนะข้าแต่ท่านพู้ยิรทุกอาตานาติยปริตนี้เพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่อสุขสําราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกบัสิการทั้งหลายข้าแต่ท่านผู้ยิรทุกผู้ใดผู้หนึ่งภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามอุบาสกาก็ตามบัสิการก็ตามจักเป็นผู้ยึดถือด้วยดี เรียนครบบริบูรณ์ซึ่งอาตานาติยะนี้หากว่ามนุษย์เป็นยักษ์เป็นยักษสิณีเป็นบุตรยักษ์เป็นทิดายักษ์เป็นมหาอมาตยักษ์เป็นบริวารยักษ์เป็นยักษ์ผู้รับใช้เป็นคนทันเป็นนางคนทันเป็นบุตรคนทันเป็นทิดาคนทันเป็นมหาอมาตของคนทันเป็นคนทันบริษัทเป็นคนทันผู้รับใช้เป็นกลุ่มพันเป็นนางกลุ่มพันเป็นบุตรกลุ่มพันเป็นทิดากลุ่มพันเป็นมหาอมาตของกลุ่มพัน เป็นกุมพันธ์บริษัทเป็นกุมพันธ์ผู้รับใช้เป็นนาคเป็นนางนาคเป็นบุตรนางเป็นบุตรนาคเป็นทิดานาคเป็นมหาอามัดของนาคเป็นนาคบริษัทหรือเป็นนาคผู้รับใช้เป็นผู้มีจิตปุถุสลายเดินตามภิกษุภิกษุณีบาศกอินบัิกาผู้เดินไปอยู่หรือพึงยืนใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกบัณิกาผู้ยืนผู้ผู้ยืนอยู่หรือพึงนั่งใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาศกบัณฑิกาผู้นั่งอยู่ หรือพึงนอนใกล้ภิกษุพิษุนีวาสุกปฏิการผู้นอนอยู่ข้าแต่ท่านผู้นิรุกุกอมนุษย์นั้นไม่พึงได้สักการะหรือความเคารพในบ้านหรือในนิคมของอของข้าพระพุทธเจ้าข้าแต่ท่านผู้นิรุตุกอมนุษย์นั้นไม่พึงได้วัตถุหรือการอยู่ในราชธานีชื่อว่าอารกกมะนทาของข้าพระพุทธเจ้าข้าแต่ท่านผู้นิรุตุกอมนุษย์นั้นไม่พึงได้เพื่อเข้าสมาคมของพวกยักษ์ของข้าพระพุทธเจ้าคือถ้าได้ยินเสียงบทสาธยายนี้แล้วเนี่ย พวกนั้นถ้ายังขืนทําร้ายนะพวกยักษ์เนี่ยหรือพวกกุมพันพวกคนทันทั้งหลายเหล่านี้ได้ยินเสียงบทสวดนี้แล้วยังฝืนยังฝืนทําร้ายภิกษุภิกษุณีบาสกบริการหรือพุทธบริษัทที่ตนเองเข้าไปอยู่ใกล้นั่งใกล้นอนใกล้ก็จะไม่ได้สิทธิในการที่จะได้สักการะได้พูดง่ายไม่ได้มีโอกาสได้รางวัลหรือได้สิ่งตอบแทน จากเท้ามหาราชทั้งสี่แล้วก็จะไม่ได้เข้าสมาคมของพวกยักษ์นะแต่ว่าเขาจะตัดออกไม่เข้าอยู่ในที่ประชุมเลยอันหนึ่งอนมนุษย์ทั้งหลายไม่พึงทําการอาวาหาและเิียหากับมนุษย์กับอนมนุษย์อันหนึ่งอนมนุษย์ทั้งหลายพึงบริพาทอนมนุษย์นั้นด้วยการดูหมิ่นดูดิพอพอไปฝืนกฎนี้เข้าก็จะไม่ได้รับการแต่งงานนะในในสวรรค์จันทร์จันทรตุมที่เขาจะมีการแต่งงานวิวาหะาอาวะคล้ายมนุษย์อยู่ จะมีการแต่งงานแต่งการกันแล้วก็พวกอมนุษย์ทั้งหลายหรือที่ไปอยู่กันในภพภูนนั้นน่ะก็จะรับการดูถูกดูหมิ่นดูแคลนว่าดูดิทําไมได้ยินได้ฟังเสียงบทสวดคาถาอายาสิทธิ์นี้แล้วยังฝืนทําอีกก็จะไม่รับการยกย่องสรนเสริญอนหนึ่งอมนุษย์ทั้งหลายพึงครอบออครอบบาดปล่าบนเสียงของออบนศีรษะของอมนุษย์นั้นโดยแท้คือก็จะถูกลงโทษ คลายเอาบาดเปล่าครอบหัวครอบศีรษะเอาไว้อย่างนั้นเอาหนึ่งอมนุษย์ทั้งหลายพึงผ่าศีรษะอมนุษย์นั้นออกเจ็ดเจียงโดยแท้ข้าแต่ท่านพูดในระทุกอมนุษย์ทั้งหลายดุร้ายร้ายกาศทําเกินเหตุมีอยู่อมนุษย์เหล่านั้นไม่เชื่อเท้ามหาราชไม่เชื่อยักษ์เสนาบดีของเท้ามหาราชไม่เชื่อเท่าคำของรองยักษ์เสนาบดีของเท้ามหาราชข้าแต่ท่านพูดในระทุกอมนุษย์เหล่านั้นแลจักกล่าวว่าชื่อว่าเป็นข่าศึกศัตรูของเท้ามหาราช เหมือนโจรทั Turn, no. bon. ้งหลายในแว่นแคว้นของพระราชามาคตโจรเหล่านั้นไม่เชื่อพระราชามคตไม่เชื่อเสนาบดีของพระราชามคตไม่เชื่อถ้อยคำของเสนาบดีของพระราชามคตไม่เชื่อรองเสนาบดีของพระราชามคตข้าแต่ท่านพุททุกมหาโจรเหล่านั้นท่านกล่าวว่าชื่อว่าเป็นข้าศึกศัตรูของพระราชามคตฉันใดก็อมนุษย์ทั้งหลายดุร้ายร้ายกาศทําเกินกว่าเหตุมีอยู่อมนุษย์เหล่านั้น ไม่เชื่อเท้ามหาราชไม่เชื่อยักษ์เสนาบดีของเท้ามหาราชไม่เชื่อถ้อยคําของรองยักษ์เสนาบดีของเท้ามหาราชข้าแต่ท่านผู้นิรุตุกอมนุษย์เหล่านั้นแลท่านกล่าวว่าเป็นข้าศึกศัตรูของเท้ามหาราชฉันนั้นคือท่านพยายามเปรียบเทียบไม่เห็นว่ามนุษย์เนี่ยท่านเปรียบเทียบแค้นมคตแค้นมคตในยุคนั้นก็คือเท้าพระเจ้าพิมพิสารดูแลในแค้นมคต เวลาที่พวกโจรน,นะถูกจับได้เพราะว่าไปป่นสะดมไปทำาร้ไปสารพัดผิดกฎมงกฎหมายพอถูกจับได้ก็แสดงว่าเป็นศัตรูกับผู้ปกครองแว่นแคว้นเพราะสมัยก่อนถือว่าการปกครองโดยรถสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์เป็นใหญ่ในเมื่อกษัตริย์เป็นใหญ่ถ้าโจรเหล่านั้นไม่เชื่อฟังกษัตริย์ไม่เชื่อฟัง กฎหมายของประเทศนั้นๆโดยเฉพาะที่ท่านยกตัวอย่างก็คือแคว้นมคตรหรือประเทศมคตก็แสดงว่าพวกโจรน,นั้นป่ะปฏิญาณตนประกาศตนเป็นศัตรูกับพระเจ้าพิมพิสารหรือผู้ปกครองแคว้นมคตฉันใดพวกยักษ์ทั้งหลายเนี่ยนะพวกอมนุษย์ทั้งหลายที่พอได้ยินได้ฟังถ้อยคําหรืออนาตาติยสูตรนี้แล้วอนาตาติยปริตนี้แล้ว ไม่ทำตามนะยังพากันฝืนพากันทำ้ายมนุษย์ทำ้ายผู้คนทำลายพุทธบ,บริษัทอยู่อะไรอยู่ก็แสดงว่าประกาศตนเป็นศัตรูกันกันกบเท้ามหาราชทั้งสี่เหมือนกันดังนั้นถ้าประกาศตนเป็นเท้ามหาราชทั้งสี่เหล่านั้นก็จะต้องได้รับโทษทันคือหนึ่งละถูกตัดจากการที่จะได้รับคำยกย่องสรรเสริญส,ส,สักการะบูชา,าจากเท้ามหาราชทั้งสี่ แล้วก็จะต้องถูกประนามยานเหยียดจากพวกอมนุษย์ด้วยกันจะไม่มีการไปมาหาสู่พูดง่ายว่าถ้าทําผิดเนี่ยถูกตัดหางปล่อยวัดจะเป็นสำนวนในยุคปัจจุบันนะคือไม่มีใครครบค้าสมาคมด้วยแถมจะถูกลงโทษหนักคล้ายๆเหมือนจะมีอุปกรณ์คล้ายบาดปล่าเนี่ยครอบศีรษะแล้วก็บางครั้งบางคราวยักษ์นั้นอาจจะทําให้ถึงศีรษะแตกเจ็ดเสียงได้นี่ท่านก็เป็น อุปมาอุปไมัยระหว่างว่าคนที่ทําตามไอ้พวกยักษ์หรืออมนุษย์ที่ทําตามกับพวกที่ไม่ทําตามพวกที่ยังฝืนคาถาอาญาสิทธินี้เขาบอกว่าอ่พวกท้ามหาราชทั้งสี่ก็อมนุษย์ใดผู้หนึ่งเป็นยักษ์เป็นยักษ์สนีเป็นบุตรยักษ์เป็นทิดายักษ์เป็นมหาอมมมย์ของยักษ์เป็นยักษ์บริษัทเป็นยักษ์ผู้รับใช้เป็นคนทันเป็นนางคนทันเป็นบุตรคนทันเป็นทิดาคนทันเป็นมหาอัมมย์ของคนทันเป็นคนทันบริษัท เป็นคนทันผู้รับใช้เป็นกลุ่มพันเป็นนางกลุ่มพันเป็นบุตรของกลุ่มพันเป็นธิดากลุ่มพันเป็นมหาอมาตย์ของกลุ่มพันเป็นกลุ่มพันบริษัทเป็นกลุ่มพันผู้รับใช้เป็นนาคเป็นนางนาคเป็นบุตรนาคเป็นธิดานาคเป็นมหาอมาตย์ของนาคเป็นนาคบริษัทหรือเป็นนาคผู้รับใช้เป็นผู้มีจิตใจบรุษร้ายพึงเดินตามพิสูจนีอุบาสกบาสิกาผู้เดินอยู่พึงยืนใกล้ยืนใกล้นั่งใกล้นอนใกล้นะอุบาสกบาสิกา หรือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะแล้วก็พึงยกโทษพึงข่าครวนพึงร้องแก่ยักมหายักว่ายักนี้สิงยักนี้ติดตามยักนี้รุกดานยักนี้เบียดเบียนคือมันพยายามเข้าไปทำร้ายเข้าไปเบียดเบียนเข้าไปากันแกล้งผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมภิสูพิกษุนีอุบาสกบัจิกาเหล่านี้บางคนบางท่านสงสยัยอา้าวแล้วพิสูพิษุนีอุบาสกบัจิกาเหล่านี้มีศีลไม่ป้องกันได้หรือ จริงๆแล้วสีนั้นก็เป็นเครื่องป้องกันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยกําลังวิบากบางอย่างด้วยกําลังฤทธิ์บางอย่างของพวกยักษ์นี้เขาก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์เพราะว่าอะไรคือถ้าภิกษุภิกษุณีบาสกบัญจิการนั้นเข้าไปในเขตของเขาเพราะนี้เขาจะมีเขตที่อยู่อาศัยหรือว่ามีเขตปกครองเขาอยู่มันเหมือนเราเข้าไปลุกล้ําในเขตอย่างเช่นหลายๆเรื่องราวที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ยักษ์บางตนจะจับคนกินได้ก็ต่อเมื่อเข้ามาในเขตปกครองตนเองเท่านั้นหรือจะจับสัตว์กินได้ก็เข้ามาในเขตปกครองตัวเองนกินเท่านั้นถ้าไม่เช่นนั้นไปหาจับมั่วไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยก็เป็นเครื่องป้องกันว่าเออถ้าแม้มีศิลก็ตามแต่ด้วยความที่เราไม่มีตาทิพเข้าไปในเขตนั้นเข้าเขาก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ในการที่จะทาร้ายเข้าไปสิงร่างเข้าไปเออบียดเบียนได้อะไรได้แต่ถ้าหากว่าไปที่ไหนแล้วสวดสาธยายพระสูตรนี้ ถ้าบอกยักษ์นี้จะทําให้เดือดร้อนแต่ทําให้เกิดทุกข์ถ้าได้ยินเสียงประคถานี้ปุ๊บเนี่ยก็จะต้องปล่อยทันทีถ้าไม่ปล่อยก็จะได้รับโทษตามที่กล่าวมานั้นคดีพอมาพูดถึงการยกโทษหรือว่าพึงยกโทษพึงคํำครวนพึงร้องแก่ยักษ์มหายักษ์เสนาบดีมหาเสนาบดีเหล่านี้ว่ายักษ์นี้สิงยักษ์นี้ติดตามยักษ์นี้รุกรานยักษ์นี้เบียดเบียนยักษ์นี้ทาให้เดือดร้อนยักษ์นี้ทาให้เกิดทุกข์ยักษ์นี้ไม่ปล่อยดังนี้คือเวลาเราสวดสาธยายไปอะไรไปเนี่ย มันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณฟ้องไปถึงเสนาบดีหรือยักษ์ผู้มีชั้นสูงขึ้นไปเป็นชั้นๆว่าเนี่ยเราถูกยักษ์เหล่านี้ลุกรานนะ,ะถูกสิงร่างหรือถูกทำร้ายถูกอะไรต่างๆบอกให้ปล่อยมันก็ยังไม่ปล่อยข้าแต่ท่านผู้นั้นทุกอาณาติยรักหนีแลเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่อความอยู่สําราญของภิสูภิษุนีบาศกบัจิกาทั้งหลายคือแม้ เราเห็นคนที่ถูกยักษ์สิงอมนุษย์สิงเนี่ยสวดสาธยายพระสูตรนี้นี่จะบอกไว้ให้เป็นเป็นหลักเอาไว้เลยว่าเวลาเราเจอผีเข้าสิงคือเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไอ้พวกนี้มันมีอยู่วิญญาณเหล่านี้มีอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้าสิงได้ทุกๆคนหนึ่งคนที่จะถูกสิงได้จะถูกทําร้ายได้ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าหนึ่งละเป็นพวกที่มีวิบากกรรมเก่านับถือผีเจ้าเข้าทรงมีความเชื่อพวกนี้อยู่แล้วเป็นพื้นฐาน ก็ถูกกรรมเก่านั้นดึงดูดเข้ามาอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือเราเข้าไปในเขตปกครองของพวกเขาเหล่านั้นดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทถ้าหากว่าเราเจอใครที่มีปีสางเข้าสิงอะไรต่างๆไม่ต้องกลัวนะก็ใช้บทพระสูตรนี้เรียกว่าอาตานาติยรักหรืออาณาติยะพพลิตนี้สวดสาธยายไปพวกยักษ์พวกอมนุษย์ที่ได้ยินเสียงสวดสาธยายนี้ ก็จะพากันเกรงกลัวพากันปล่อยพากันหนีไปถ้าไม่ปล่อยไม่หนีไปก็ถือว่าเหมือนประกาศตนเป็นข่าศึกกับท้าวมหาราชทั้งสี่ก็มีโอกาสที่จะถูกลงโทษตามกฎของท้าวมหาราชทั้งสี่นั่นข้าแต่ท่านพ้รธทุกข,ขอโอกาสบัดน,นี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีกิจมากมีธุระที่จะต้องทํามากขอกราบทูลลาไปก่อนท้าวมหาราชทั้งหลายพวกท่านจงสําคัญซึ่งการอันควราบัดนี้เถิดอ๋อ ที่จริงเข้าไปได้วยกันสีน่นะทรัมหาทังสีแล้วก็บริวารยักษอะไรเยอะแยะมากมายแต่แต่งตั้งท้าเวสวรรณหรือที่คนไทยเราเรียกว่าท้าเวสสุวรรณเนี่ยให้เป็นผู้กราบทูลพระพุทธเจ้าถวายอาณาอ,อาณาตาติยะปริตหรืออาตานาติยะสูตรนี้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกล่าวกราบทูลแล้วก็พูดถึงเรื่องอานิสงส์การสวดพูดถึงเรื่องโทษของ พวกยักษ์ทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังในบทสวดนี้จะรับโทษอะไรยังไงเสร็จสับเรียบร้อยก็ต้องรีบกราบทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตนเองนั้นแต่งตั้งเอายักษ์บริวารที่เป็นยักษ์ผู้ใหญ่ปกครองดูแลพระนครเอาไว้ชั่วคราวในช่วงที่ตนเองกําลังเดินทางเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เกรงอยู่เหมือนกันว่าพวกอสูรจะถือโอกาสบุกโจมตีดาวดึงโดยผ่าน เขาาาฐานผ่านจาตุมหาราชิกาไปเพราะว่าอะไรพรว่าตนเองนั่นแต่งตั้งเอายักษ์บริวารที่เป็นยักษ์ผู้ใหญ่ปกครองดูแลพระนครเอาไว้ชั่วคราวในช่วงที่ตนเองกําลังเดินทางเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เกรงอยู่เหมือนกันว่าพวกอสูรเนี่ยจะถือโอกาสบุกโจมตีดาวดึงโดยผ่าน ท้าฐา,า,านผ่านจารุมหาราชิกาไปพอกราบรายงานพระสูตรนี้เสร็จปับ๊บก็กราบลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งนั้นทาาา้ามหาราชสีลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วอันตรธา,านไปในที่นั้นเองก็คือมาเป็นกาย,กายละเอียดนะแต่ว่าเดลมิรกายให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นจากนั้นกราบทูลลาเสร็จพวกก็เวียนประทักษิณเป็นลักษณะของการทําความเคารพ แล้วก็อันตรธานก็หายตัวแวบไปที่อยู่ของตนเองพวกยักษ์แม้เหล่านั้นก็ลุกจากอาสนะบางพวกก็ถวายบางคพมพระวิภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปใน,นที่นั้นเองบางพวกปราศัยกับพระวิภาคเจ้าคั่นผ่านสัมโมทนยกถาอันเป็นี่รึกถึงกันแล้วก็อันตรธานไปในนั้นนั่นเองครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยราตีนั้นร่วงไปได้ตัดะเรียกพิสูจน์ทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายคือ ตอนที่ท้าวมหาราชทั้งสีแล้วก็หมู่ยักษ์ทั้งหลายเนี่ยบริวารทั้งหลายพากันมาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นั้นเป็นในช่วงกลางคืนพอสว่างแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเรียกพิสูจน์ทั้งหลายว่าดูกนพิสูจน์ทั้งหลายตลอดราตรีนี้ท้าวมหาราชทั้งสีตั้งกองรักษาไว้สี่ทิศตั้งกองทัพไว้สี่ทิศตั้งผู้ตรวจตราไว้ทั้งสี่ทิศด้วยเสนายักษ์กองใหญ่ด้วยเสนาคนทันกองใหญ่ด้วยเสนากุมพันกองใหญ่ และด้วยเสยนานหน้ากองใหญ่เมื่อราตรีล่วงไปแล้วเป่งรัศมีงามยิ่งยังภูเขาคิจกุดทั้งสิ้นให้สว่างไสวเข้าไปหาเราถึงที่อยู่ไหวแล้วนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งยักษ์เหล่านั้นแลบางพวกไหวเราแล้วนั่งณที่ส่วนส่วนข้างหนึ่งบางพวกปราศัยกับเราครั้นผ่านสมโมธนิยกถาอัมพิตเตลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกปรนนมืออัญชลี ทางที่เราอยู่แล้วนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพระอุทธพเจ้าก็ได้ตรัสบรรยากาศเหล่านั้นที่เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นให้กับพระภิกษุฟังบางพวกประกาศชื่อและโคดบางก็คือชื่อและนามตระกูลนั่นแหละแล้วนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกนั่งนิ่งนิ่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายท้าวเวสสวรรค์มหาราชนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ยักษ์ทั้งหลายชั้นสูนงบางพวก ไม่เลื่อมใสพระผู้พิพาจ้าก็มียักษ์ทั้งหลายชั้นสูงเลื่อมใสพระเจ้าก็มียักษ์ชั้นทั้งหลายชั้นกลางไม่เลื่อมใสก็มีชั้นกลางเลื่อมใสก็มีชั้นต่ำไม่เลื่อมใสก็มีชั้นต่ำเลื่อมใสก็มีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโดยมากยักษ์ไม่ได้เลื่อมใสต่อผู้พิพากษาเลยข้อนั้นเพราะเหตุเพราะพิพากษาทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากปณติบาตจากอธินาทานจาก กาเมตสุมิชฌาจารย์มุสาวาทจากการดื่มน้ำเลาคือสุราและเมลัยพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสให้กับพระภิกษุฟังว่าอ๋อการที่ยักษ์เหล่านั้นที่เขาเลื่อมใสทั้งชั้นบนชั้นชั้นบนชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างเนี่ยที่ยักษ์ก็แบ่งเป็นชั้นชั้นางที่บอกไปที่มันไม่เลื่อมใสศรัทธาก็เพราะว่ามันขัดใจคําสอนพระพุทธเจ้าที่สอนให้คนรักษาศีลห้าแล้วมันไม่ถูกอัจริยะใสอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้นําเอา ให้ท้าวเวสุวรรณนะทาวว้ทาวเวสุวรรณนีท้าวเวสุวรรณเนี่ยกราบทูลแล้วมาเล่าแก่พระภิสุฟังในตอนเช้าแต่นั้นเนี่ยยักษ์ก็มีคนที่ศรัทธาพวกที่ศรัทธากับพวกที่ไม่ศรัทธาคราวนี้พวกที่ศรัทธามันไม่มีปัญหาอะไรแต่พวกที่ไม่ศรัทธาเนี่ยถ้าไม่ศรัทธาแล้วก็เฉยๆไปก็เหมือนมนุษย์ทั้งหลายเนี่นะถ้ามันไม่รักเราไม่ชอบเราไม่ศรัทธาเรา,าเราก็ไม่ได้ร้อนอะไรนะเพราะคนที่ศรัทธาเขาก็มีอยู่แต่ไอ้ปัญหามันก็คือไอ้พวกที่ไม่ศรัทธาแล้วเนี่ย โอ้ยมันขัดใจมันไม่ถูกใจปุ๊บมันก็จะหาวิธีการทำลายทำร้ายนะทำลายแล้วทำร้ายเอเหมือนแม้ในในประเทศหลายๆประเทศหรือในประเทศของเราเองก็มีมันพวกเนี้ยโอ้โหพอมันไม่ถูกใจเราเออคิดจะทำลายล้างคิดจะเข็นจะฆ่าถามว่าเราไปทำอะไรให้เขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะแต่พราะเขาไม่ศรัทธานี่เป็นสิ่งที่เราจะว่าแต่พวกยักษ์เลยแม้แต่มนุษย์ด้วยกันก็เห็นเห็นกันอยู่ เราก็เจอเหตุการณ์อะไรหลายอ,อย่างประเภทนี้มาโอ้ยมันจะเอ้มันจะเอาเป็นเอาตายจะเกณฑ์จะฆ่าถามว่าเราไปทาอะไรสักคํแม้ไม่ได้เป็นด่าสักคําไม่ได้ไปว่าสักคานะไม่ได้ไปเหยียบเท้าเขาด้วยซ้ําไปเอ๊แต่ทําไมมันจะเอาเป็นเอาตายกับเราอ๋อเป็นเพราะว่าเขาไม่ศรัทธาอ่ที่ไม่ศรัทธาเพราะอะไรเพราะอาจจะเป็นเพราะคําคสอนบางคําสอนเนี่ยมันไม่ถูกจริตเขาไม่ถูกอัธยาศัยเขาเออแต่ไอ้ที่มันคําสอนถูกจริตเขาอัธยาศัยเขาโอ้เขาก็เอาชอบเนี LIKE, ่ยมันก็ ไม่มีปัญหาอะไรก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไปพระองค์ก็โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายไปตามสัจธรรมที่มันพระองค์ไปรู้มาเห็นมาอย่างนั้นจริงๆแต่คราวนี้มันไปขัดใจพวกยักษ์เขา้านะโหยพวกยักษ์มันโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีศีลมีธรรมนะมันถึงไปเกิดเป็นยักษ์คือพวกนี้บางทีก็ทําบุญใส่บาตรแต่ว่าเออขี้มักโกรธอะไรอย่างนี้ไงไปเกิดเป็นยักษ์หรือพวกยักษ์บางพวกก็หลุดมาจากมหานรก ไปรับกรรมที่ตนเองเคยทําเอาไว้โอ้มีสาพัดหลากหลายยักษ์ถ้าเราไปศึกษาเดินรู้ในโรงเรียนอุบาลฝันในฝันก็จะเห็นว่ายักษ์นั้นมีหลากหลายซีรีส์มียักษ์หลายโอ,อ้โหมีเยอะแยะมากมายกายกองดังนั้นพวกยักษ์โดยส่วนใหญ่ไม่นับถือศีลห้าพอพระพุทธเจ้าแสดงทําให้คนนับถือศีลห้าโอ้ไม่พอใจไม่ถูกใจไม่พอใจไม่ถูกใจก็คิดจะทําร้ายนะทำร้ายทำลายพุทธบริษัท ทำร้ายทำลายพระพุทธศาสนาเท่าเฟสุวรรณเนี่ยนะเห็นเหตุการณ์นั้นเพื่อให้ยักษ์เหล่านั้นเลื่อมใสเพื่อความคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่ออยู่สำาราญสุขของพิสุพิสุนิอุบาสกบัจิการทั้งหลายก็เลยมอบอาณาตาติยะปาริตนี้ให้กับพระพุทธเจ้าให้กับพระพิสุให้กับพุทธบริษัทนะพิสุพิสุริอบาสกบัจิกาเนี่ยพากันสวดสาธยาย เพราะถ้าสวดสายายแล้วพวกยักษ์พวกอมนุษย์ต่างหลายได้ยินได้ฟังนี้ก็จะทําให้เกิดความเรื่อมใสแล้วไม่คิดจะทําลายทําลายตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่บอกไปแล้วว่าทําไมพวกยักษ์เหล่านั้นเนี่ยพอได้ยินได้ฟังแล้วต้องเกิดความเรื่อมใสศรัทธาถึงถึงแม้ไม่เกิดความเรื่อมใสศรัทธาแต่ก็ไม่กล้าที่จะทําลายทําลายเพราะถ้าผิดอายาสิตตรงนี้ไปก็จะถูกลงโทษจากเท้ามหาราชทั้ง4แล้วก็จากระบบการปกครองใน ความที่เป็นอมนุษย์เขาดังนั้นการไปเกิดเป็นอมนุษย์ก็มีการปกครองเป็นชั้นๆเหมือนกันนะเราจะคิดว่าโอ้ยรอดแล้วจากมนุษย์คงไม่ต้องมีใครมาเป็นหัวหน้าแล้วอย่าคิดอย่างนั้นแล้วก็ไปเจอเหมือนเดิมก็ไปเจอพวกหัวหน้าไปเจอเพื่อนพ้องปี่น้องอะไรมีการปกครองกันยิ่งกว่ามนุษย์นะหลากหลายกันไปรณวนี้พระพุทธเจ้าพอได้รับรู้รับฟังจากเท้ามหาราชทั้งสี่โดยการนำของทเาวสวรรค์ที่นำมาปรัรูนอย่างนั้น พระองค์ก็เลยตรัสกับพิสูจน์ต่งหลายต่อไปว่าดูก่อนพิสูจน์ท่งหลายเรารับโดยดุษริภาพครั้งนั้นแลพท้าเวสวรามหราราชทราบการรับรองแล้วได้กล่าวอาตานาติตยรักนี้ไว้ในเวลานั้นอาตานาติตยสูตรหรืออาณาตาติยปริศบางแห่งท่านก็ใช้คำว่าอานาตาฏิยรักขอนอบน้อมแด่พระพยิปศีพรธเจ้าอันนี้ก็เป็นพระคาถาที่พรธเจ้ามากล่าวให้กับพระพิสูจน์ได้จดจาและสวดสาธยายแปลเป็นภาษาเป็นภาษาไทยเราได้ เอาพระคาถาบาลีมาเรียบร้อยแล้วนะขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุมีพระสิริขอออบน้อมแด่พระสิกขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แต่สัตว์ทั่วหน้าข้าแต่ท่านผู้นิรุตุกอาตานาติยะรักนี้แลเพื่อความคุ้มครองเพื่อความรักษาเพื่อความไม่เบียดเบียนเพื่อความอยู่สาดานความพิสูจนิอุบาสกบัจิการทั้งหลายข้าแต่ท่านผู้นิรทุกขอโอกาสบัดนี้พวกข้าพุทธเจ้ามีกิจมากมีธุระที่ต้องทํามากขอกราบทูลลาไปดังนี้ถือเมื่อกี้เป็นการ นำกล่าวแปลโดยย่อๆเป็นต้นเท่านั้นเองที่เหลือเป็นตัวยาวนั้นเราได้ขยายความมาตั้งแต่ในในตอนแรกไปแล้วจากนั้นพอกล่าวเสร็จอย่างนี้เข้าเาท้ามหาราชก็เลยขอทูลลาจากไปพระพุทธเจ้าก็าตรัสว่าดูก่อนมหาปพิธพวกท่านจงสําคัญการอันควรในบันดนี้เถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย,ยก็ตัดมาตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุต่ เรารับโดยดุสธิภาพครั้งนั้นแลท้าเวสวรรณาราชฎรทราบการรับรองแล้วได้กล่าวอาตานายัก์นี้ไว้ในเวลานั้นก็คือได้กล่าวนอบน้อมอบทเป็นพระคาถาเพื่ออะไรเพื่อจะได้คุ้มครองดูแลรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจากด้นพระพุทธเจ้าก็เลยได้นําเอาบทอาตาณายาัก์หรืออาณาตริรสูตรนี้มาให้กับพระภิกษุทั้งหลายกับพุทธบริษัททั้งหลาย โดยพระอ,องค์ก็ได้ตัดว่าจงขวนขวายอาตานาติยลักษ์ท่งจงส่งอาตานาลักษ์ไว้ดูก่อนพิสุตตลายอาตานาติยลักษ์นี้ประกอบด้วยประโยชน์เพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อความไม่เบียดเบียนเพื่อความอยู่สําราญแห่งพิสูุภิษุนีบาสกบสิกาทั้งหลายพระผู้มีพระเจ้าได้ตรัสพุทธพจน์นี้แล้วพิสูุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระเจ้าดังนี้แลนี่ก็เป็นเรื่องราวของอาตานาติยสูตร หรืออาตานาติยปาริตหรือบางแห่งท่านใช้คำเ,เข้าใจง่ายๆว่าอาณาตาติยลักษ์ก็เป็นการรักษานั่นเองแล้วก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้รับมาจากเท้าเวสสวรรค์หรือจากเท้ามหาราชทั้งสี่มาให้กับพุทธบริษัททาลายได้สวดสาธยายถ้าหากว่าเราจะเดินทางไปที่ป่าที่เขาที่ตรงไหนที่มันแปลกประหลาดแล้วทุกคนว่าตรงนั้นผีดุอมนุษย์มากยักอยู่เยอะอะไรพวกนี้ก็อย่าลืมสวดสาธยายพระสูตรนี้ แม้มันจะเอาคำยากสักเล็กน้อยแต่ถ้าเราว่าสวดบ่อยๆฟังบ่อยๆดูบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะคุ้นเคยก็สวดได้ถ้าเราสวดตั้งใจสวดสวดได้เขาเนี้ยจะไปไหนก็มีความสุขมั่นอกมั่นใจพวกยักษ์พวกอมนุษย์างหลายได้ยินได้ฟังพระคาถานี้เข้าพระสูตรนี้เข้าก็จะพากันหนีกระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงถ้าไม่หนีไปก็จะไม่กล้าทําร้ายทําลายเพราะผลกระทบที่เขาไม่กระทําตาม เพื่อได้ยินได้ฟังพระสูตรดีแล้วเนี่ยไม่กระทําตามยังฝืนทําร้ายทาลายาบุคคลคนอื่นอยูอ่ผู้ที่นับถือว่าพุทธศาสนาหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นอยู่ก็จะถูกลงโทษอย่างมหาศาลอย่างมหันต่างนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายชาวพุทธได้ศึกษาเรียนรู้พระสูตรดีแล้วก็พึงไปสวดสาธยายเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความอยู่เป็นสุขจะได้ไม่ถูกอํานุษ์ทั้งหลายมารบกวน สำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุก,การขอให้บุญรักษาขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมา่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จขอให้มีดวงตายันร,รมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบาร,รมีไปถึงที่สุดในธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญขอจเจริญพอ